าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15:13 น.กระทรวงสาธารณสุขยันการใช้ชุดตรวจ ATK แม่นยำและช่วยตรวจหาผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาได้รวดเร็วย้ำมียาฟาวิพิราเวียเพียงพอดูแลผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน15:28 น.สบส.จับมือหอการค้าไทยจัดภูเก็ตจิวเวลรี่แฟร์กันยายน64พร้อมเร่งวัคซีนอีก 6.3 หมื่นโดสให้พังงาก่อนเปิดอันดามันแซนบ็อกซ์ภูเก็ตพังงากระบี่ต่อไป15:36 น.ตำรวจใช้สโมสรตำรวจตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สีเขียว200เตียง15:42 น.กยศ.ปรับโครงสร้างหนี้ผู้กู้ยืมช่วยลดผลกระทบโควิด-19 ให้ผ่อนสูงสุด30ปีผักเงินเดือนขั้นต่ำเพียง10บาทล่าสุด15:55 น.ตลาดสดย่านรามคำแหงเงียบเหงาราคากระชายพุ่งขณะวินรถจักรยานยนต์โอดลูกค้าหายรายได้หดแต่ก็ต้องสู้เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup